หรับเสียงปรบมือนะครับที่มอบให้กับน้องพรพรนิพาเนาะมีผลงานติดต่อเกี่ยวกับถ้าเกิดท่านได้ไปงานอะไรก็บอกได้นะจ๊ะป้าค่ะทางติดต่อผ่านทางช่องรูปไปนี่ก็ผ่านที่เฟซบุ๊กพรพรนิพาก็ได้นะคะไม่ก็รู้มันผ่านทางพี่สาวพี่ชายของน้องพรพรก็ได้พี่คู่ขวัญพี่ลมกับพี่สาวน้องนะคะตอนนี้มีผลงานอะไรเกี่ยวกับละครหนังอะไรบ้างมั้ยครับละครมีไปถ่ายมาเกี่ยวกับเป็นตำนานชีวิตของแม่ฮันนี่ศรีสารครับบอกได้เลยครับแนะนำได้แต่ตอนนี้กำลังเพิ่งถ่ายทำเสร็จไปก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่กำลังตัดต่ออยู่ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะออกฉายช่วงไหนค่ะแต่ก็ฝากผลงานด้วยนะครับค่ะก็ฝากติดตามทางช่องพรพรนิพาด้วยนะคะกับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะได้ค่ะคลื่นสถานี FM 87.75 นะคะเป็นคลื่นที่ตอนที่เข้ามาครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่าอบอุ่นมากใช่ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ทุกท่านน่ารักท่านเลยโดยเฉพาะก็ต้องกราบขอบคุณพี่หนูบีกับพี่สาวนะคะเอาไปเลยเดินไปเลยไม่นั่งหลับแล้วก็ให้น้องได้มีโอกาสได้มาร่วมงานแบบนี้นะคะนี่ก็ได้รับพรจากผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยกราบขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณศิลปินพรนิพานะครับขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยนะครับที่เห็นคลื่นเล็กๆแห่งนี้นะครับท่านมาให้เกียรติกับคลื่นพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านด้วยตอนนี้นักร้องหนุ่มมาถึงเรียบร้อยแล้วครับเขาชื่อว่าทินกันหานุนะครับจะมาเสนอตัวครบโตแกก็อำที่นั่นแหละอาจารย์เชิดชัยเลยขอพระผือต้อนรับดังๆให้กับทินกันหานุครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพินกันหานุให้เพลงบ้านทุกวันขอฝากไปด้านผมบทเพลงใหม่ล่าสุดเจ็บอย่างสมเกียรติครับผมโอ้โหเจ็บอย่างสมเกียรติเลยนะครับเอาอาจารย์เชิญอาจารย์มาเข้าก็ถูกจะได้ยินจะพูดมาดิไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูนี่ให้เดี๋ยวจะจับนี่ให้เดี๋ยวจะเลื่อนสว่างอาจารย์เลื่อนสว่างเลื่อนจบจากนักร้องน้องทินแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของธรรมดาศิลปินทศพลสปอร์ตนะครับเชิญด้านหลังด้วยครับผมทำสิเบาให้เขากับเจ้าอยู่ดี